พาทัวร์โรงพยาบาลก็แล้วพาไปดูศูนย์นั้นศูนย์นี้ก็แล้ววันนี้ถึงคิวของห้องที่ใครๆก็คิดว่าน่ากลัวอย่างห้องผ่าตัดแต่คลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดไปเลยเพราะอะไรตามอิงมาเลยค่ะทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะอิงก็ได้มาอยู่ข้างในห้องผ่าตัดแล้วค่ะและนี่ก็คือเปลี่ยนชุดตามระเบียบของห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อิงแนะนำคนเดียวเนี่ยก็กลัวว่าทุกคนจะได้ข้อมูลผิดๆเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องอาศัยเจ้าบ้านมาแนะนำนะคะขอต้อนรับนะคะพี่ปุ้ยผู้จัดการสวยๆแห่งบ้านห้องผ่าตัดค่ะปั๊บห้องผ่าตัดยินดีต้อนรับค่ะเอ๋ทำไมคำทักทายดูแปลกๆจังคะพี่ปุ้ยอันดับแรกเราก็ต้องมีการทักทายคนไข้ให้คนไข้แบบเขาจะได้ไม่รู้สึกแบบโดดเดี่ยวหรือกลัวอะไรเงี้ยเพราะโดยส่วนมากคนไข้ที่เข้ามาห้องผ่าตัดอะกลัวทุกคนความคิดแรกทุกคนต้องอย่างนี้ก่อนเลยต้องกลัวถ้าอย่างนั้นวันนี้อิงจะรบกวนพี่ปุ้ยเนี่ยพาอิงและคุณผู้ชมนะคะทัวร์ห้องผ่าตัดได้ไหมคะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นและคิดว่าชีวิตนี้ฉันไม่อยากจะเข้ามาก็จะได้อ่ะดูผ่านคลิปนี้กันไปเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูห้องรับรองคนไข้ญาติคนไข้ที่เขามานั่งรอระหว่างคนไข้ผ่าตัดเนี้ยค่ะเราก็จะให้รอที่ห้องรับรองด้านนอกงั้นเดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่าห้องรับรองนะคะมีแฟซิลิตี้อะไรบ้างไปค่ะคือเราจะมี2ห้องนะคะก็คือห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องสำหรับคนไข้คนไข้ที่มาทำผ่าตัดเป็นแบบOPD case นะคะคือก็คือวันเดียวกลับใช่ถูกต้องมาทำเฉพาะการผ่าตัดแล้วก็กลับบ้านได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องสำหรับญาตินั่งรอก็จะอยู่ห้องนู้นอ๋อเป็นห้องเป็นเลาส์ใหญ่เลยใช่ไหมคะก็จะมีโซฟากว้างขวางมากนะคะมีทีวีให้ด้วยใช่มีทั้งห้องใหญ่ที่แบบนั่งรวมกันหลายๆคนแล้วก็ห้องเล็กที่แบบใครอยากต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงก็เข้าในห้องเล็กได้โอ้แล้วก็มีโซนเครื่องดื่มอันนี้คือหยิบได้ตลอดเลยไหมคะได้เลยค่ะโอ้โหถือว่าเป็นเซอร์วิสแบบรวมไปถึงญาติคนไข้ด้วยใช่ค่ะดีมากๆเลยอะทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะได้เข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วค่ะพี่ปุ้ยค่ะวันนี้เราจะเข้าไปดูห้องไหนดีคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องหนึ่งค่ะเพราะว่าห้องหนึ่งเนี่ยเป็นห้องที่เราเพิ่งจะรีโนเวทมาใหม่ค่ะก่อนจะเข้าห้องนะคะเราก็ต้องล้างมือกันก่อนค่ะเป็นมาตรการเหมือนแบบความปลอดภัยปลอดเชื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะซึ่งอ่างล้างมือเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เราจะไม่มีการสัมผัสเราจะใช้เป็นแบบระบบเซ็นเซอร์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดความปลอดภัยเลยที่นี่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องความสะอาดความปลอดภัยทุกคนคะแล้วตอนนี้อิงกับพี่ปุ้ยนะคะก็เข้ามาอยู่ในห้องผ่าตัดที่เป็นห้องแบบใช้ผ่าตัดจริงๆเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่ามีการเปิดเพลงแบบฟังชิลๆตลอดเวลาบางทีคนไข้ทำผ่าตัดแบบฉีดยาชาเฉพาะที่ก็จะรู้สึกตัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้แบบให้คนไข้ฟังเพลงลดความกลัวไปในตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแพทย์มีบ้างเหมือนกันเวลาที่แบบทำผ่าตัดไปฟังเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยแพทย์จะได้ไม่เครียดด้วยจะได้การผ่าตัดออกมาดีที่สุดอิงสังเกตมาหลายครั้งแล้วพี่ปุ้ยว่าทำไมแบบห้องผ่าตัดเราจะต้องใช้ไฟอลังการเบอร์นี้อันนี้มันช่วยอะไรยังไงบ้างคะการผ่าตัดมันก็ต้องใช้แสงสว่างที่ปริมาณมากพอสมควรเนาะเพราะว่าการที่เราผ่าตัดเนี่ยค่ะบางทีมันเข้าไปในช่องท้องหรืออะไรเงี้ยแสงข้างนอกมันไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ถึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีไฟสำหรับการผ่าตัดโดยเฉพาะใช่ค่ะเรื่องเตียงล่ะคะที่นี่คือเราใช้เตียงขนาดนี้แบบเดียวเลยหรอคะหรือยังไงใช่ค่ะโดยส่วนมากเตียงผ่าตัดก็จะเป็นไซส์มาตรฐานแบบนี้นะคะเวลาที่ทำผ่าตัดเราก็จะมีอุปกรณ์ที่สำหรับรับตัวคนไข้คนไข้ไม่กลัวตกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวตกวัสดุของเตียงก็จะเป็นเมมโมรี่โฟมค่ะก็จะลดการกดทับของคนไข้เวลาคนไข้นอนนานๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีแบบรอยกดตามปุ่มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเตียงมันก็จะสามารถปรับคุยนุ่มปรับได้ตามท่าที่แพทย์จะผ่าตัดอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องเตียงแล้วเราต้องมาคุยเรื่องของความล้ำของเทคโนโลยีในการผ่าตัดของโรงพยาบาลของเราใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยขนาดไหนคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการผ่าตัดนะคะอย่างในเรื่องของการผ่าตัดกระดูกเนาะเราก็จะมีเรื่องของการใช้นิวเกเตอร์ในการที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการผ่าตัดการผ่าตัดแผลเล็กนะคะ minimal invasive surgery ค่ะในเรื่องของการผ่าตัดส่องกล้องโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบ 4K หรือใช้
เทคนิคการถ่ายภาพแบบ 3D ค่ะให้ภาพคมชัดเหมือนกันใช่ค่ะช่วยให้แพทย์ผ่าตัดแม่นยำเหมือนกันเลยแล้วอย่างของผู้หญิงอิงเคยได้ยินในเรื่องของการผ่าตัดแบบไร้แผลมันก็จะเป็นการผ่าตัดโดยใช้ช่องธรรมชาติของคนไข้แพทย์แต่ละท่านของเราก็จะมีความชำนาญในแต่ละการผ่าตัดไปเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผ่าตัดก็ไว้ใจเราได้ค่ะเป็นไงคะทุกคนบรรยากาศห้องผ่าตัดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงเรื่องการผ่าตัดอย่าลืมคิดถึงเรานะคะวันนี้อิงกับพี่ปุ้ยขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ